สวัสดีครับผมนายทาคาโตะนะครับในเว็บบอร์ด Maple Story หรือชื่อในเกมในเกมว่าลูจินะครับลูจิอิอิวันนี้จะมาแนะนำวิธีแก้ไขปัญหานะครับที่หลายคนเป็นกันอยู่ว่าลงสหคมแล้วเด้งหรือบางคนใช้ Windows 7แล้วขึ้นตัวนี้ครับ Terminate MKD Fail ก็ตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมขึ้นตัวนี้สาเหตุที่ขึ้นตัวนี้ก็เพราะว่าในเกม Maple Story นะครับใช้ DirectX 8แต่ว่าใน Windows 7ใช้ DirectX 11มาเช็คกันว่าเป็น DirectX 11จริงหรือไม่ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมใช้ Windows 7 64บิตจริงๆนะครับนี่คือ Windows 7 Ultimate แล้วก็System Type เป็น64บิตจริงๆนะครับ Intel Core i3 ใครมีคอมแรงลง Windows 7 64บิตเถอะครับเครื่องคอมเนี่ยซัพพอร์ตแต่ว่าตัวโปรแกรมเนี่ยคือยังไม่มีโปรแกรมที่คือคล้ายๆว่าโปรแกรมเนี่ยซัพพอร์ตหมดแต่ว่าเราต้องลงให้มันรู้จักกันเหมือนอัปเดตเดเวอร์หรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่อันนี้เป็น DirectX 11นะครับแล้วก็เทสผมใช้ GT 220นะครับไม่กล้าใช้ GT 200กลัวโดนฟ้อง โอเคปัญหาเบื้องต้นใน Windows 7 64บิตคือไม่มี DirectX User Runtime ตัวนี้จะเป็นแพทตัว DirectX ตั้งแต่ทุกแพทนะครับทุกเวอร์ชันถ้าติดตั้งตัวนี้รับประกันเล่นเกมได้ทุกเกมแน่นอนแล้วก็ทำให้เกมไม่หลุดไม่หลุดไม่แหลกนะครับในเกม Maple ถ้าหากเราลง Windows ใหม่ๆปั๊บเราลงเกมเปิดเล่นเลยเนี่ยเบื้องต้นที่เกิดปัญหาขึ้นนั่นก็คือเราอินไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอแก้กลับเป็นปกติก่อนโอเคเราเปิดเล่นสรุปปัญหาใน Windows 7กับเกม Maple ก่อนนะครับปัญหาที่เบื้องต้นที่ผมเจอมี2อย่าง1เข้าเกมไม่ได้2เล่นเข้าได้คือแก้แล้วตะหลุดอันหลุดเนี่ยปัญหาใหญ่สุดเพราะว่าผมก็เพิ่งมาเจอเรื่องของ DirectX ได้ไม่นานเดี๋ยวรอสักครู่นะครับในส่วนของตัวเกมที่เท่าที่ผมเทสเขาบอกว่าให้ไปเทสเนี่ยครับหน้าเนี่ยครับมันจะพิมพ์ไม่ได้จะพิมพ์อะไรไม่ได้เลยแต่กดได้ก็ถ้าหากจะให้แก้ไขก็คือว่าคลิกขวาแล้วเลือก property อันล่างสุดจากนั้นไป compatibility นะครับแล้วก็ติ๊ก run โปรแกรมแนะนำ Windows Vista Suite Pack 2ครับแล้วก็ติ๊ก run โปรแกรม administrator ความจริงแพ็ค1ก็ใช้ได้นะแต่ผมแนะนำเป็นแพ็ค2ดีกว่าแล้วกดโอเคจากนั้นลองเปิดเข้าเกมครับผมลองปรับโหมดเป็น Windows XP แล้วนะครับเป็นเหมือนกับตอนที่เข้าไปเลยนะครับคือเข้าเกมไปเลยจะเข้าไม่ได้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเครื่องเนี้ยลงตัว DirectX ที่ผมบอกที่บอกเกิดปัญหาขึ้นแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าเครื่อง Windows 7 64บิตเนี่ยเล่นแล้วไม่หลุดอ้าวยังพิมพ์ไม่ได้อยู่เอ๊ะก็ถูกแล้วนี่นะโอเคพิมพ์ได้แล้วครับเมื่อกี้ขออภัยครับลืมกด apply เข้าไปเลยโอเคแล้วผมก็จะมาเทสในโหมดที่เขาบอกว่าหลุดกันเยอะที่สุดนะครับนั่นก็คือ Quest ผมไม่แน่ใจว่าเขาอ่านมูลังหรือว่าอะไรอะครับMULUNG ถ้ามูหลานก็มูแลน ถ้ามูหลานก็มูแลน MULAN โอเคลุยเลยอาจจะเร็วสักหน่อยนะครับไม่ต้องตกใจปกติผมเก็บที่นี่ใช้เวลา3นาทีเก็บได้ถึงห้อง12แล้วก็จะกดออกมาเพราะห้อง12จะใช้เวลาเก็บนานมากส่วนหลังจากห้อง12ลองเทสแล้วคะแนนกับเวลาไม่สัมพันธ์กันเลยคือใช้
ถึงได้คะแนนเยอะแต่ว่าก็ใช้เวลาเยอะเป็นทวีคูณเหมือนกันไม่คุ้มอ๋อแนะนำไหนๆก็มาเล่นแล้วมาทำรายชื่อบัดดี้เป็น200ชื่อกันนะครับอยู่ที่เมืองชื่อเมืองอะไรฮาร์เบอร์อะไลท์ฮาร์เบอร์หรือเปล่าจะมีคุณลุงคนหนึ่งนะครับรับเพิ่มชื่อเพื่อนปกติเราจะมี20จะแอดได้20ชื่อก็ถ้าเราจะแอดชื่อนะครับเพิ่ม5ชื่อจะต้องใช้เงิน50,000แล้วเกมนี้แม็กที่200ใช่ไหมครับก็ต้องแอดเพิ่มขึ้นอีก180คนจับหาร5คูณ50,000ก็จะได้เงิน1.8 M ก็คือใช้เงินแค่เพียงในเกมแค่1.8ล้านนะครับสำหรับใครที่งงว่าเอ๊ะเกมนี้หาเงินยังไงนะครับเงินเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็แนะนำว่าให้เติมแคชช็อปแล้วก็เติมเงินเติมบัตรเติมเงินแล้วก็เข้าไปแคชช็อปแล้วซื้อบัตรตั้งร้านแล้วก็ดูว่ามีของอะไรที่นิยมแล้วก็มาตั้งร้านขายนะครับแล้วก็ดูตลาดนิดนึงว่าราคาเขาเท่าไหร่เห็นบอกว่าในเกมนี้เวลาคำนวณง่ายมากครับให้คำนวณว่าเงินจริงกับเงินในเกม M ละ5บาทหมายถึงเงินในเกม1ล้านเนี่ยเปรียบเทียบกับเงินจริงเนี่ยได้5บาทอย่างสมมุตินกฮูกนกฮูกราคา500แคทหรือราคา5บาทเราก็คูณ25ไปก็เอ๊ะต้องหารสิก็จะได้ราคาประมาณ 1M แต่ในเซิร์ฟเนี่ยขายกันประมาณ 1.4 เซิร์ฟผมนะครับผมอยู่เซิร์ฟ4ไม่ใช่เขาเรียกชารีนาหรือเปล่าผมก็อ่านไม่ค่อยถูกภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยดีจะจบหรือยังนี่อ๋อห้อง9แล้วเดี๋ยวพอเล่นจบเดี๋ยวผมแนะนำวิธีการติดตั้ง DirectX ให้ด้วยนะครับพอวิธีการลบไฟล์เซตอัพเพราะว่าตัว DirectX เนี่ยค่อนข้างจะเทอะทะน่าดูไม่ใช่เทอะทะคือไฟล์ยิบย่อยเยอะมากโอเคเรียบร้อยถึงห้องที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอเคห้อง10แล้วอยากให้จบไวๆจังเพราะว่าเทปนี้ต้องบอกก่อนผมอัดมารอบที่5แล้วครับเทปเสียเยอะมากแต่ไม่เป็นไรเพื่อทุกคนเราทำได้ครับหากมีปัญหาในเรื่องของการเข้าเกมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถบอกผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บบอร์ดหรือในเว็บไซต์ที่ผมทำเอาไว้แล้วเดี๋ยวผมจะนำปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมาหาวิธีแก้ไขโอเคห้องนี้แหละครับห้องปัญหาขอออกก่อนเลยเดี๋ยวโดนห้ามเวทอีกโอเคอันนี้ก็คือ Windows 7 64บิตนะครับคอนเฟิร์มอีกทีแล้วก็ต่อมาวิธีการติดตั้งนะครับวิธีการหาตัวนี้ใครหาไม่เจอเข้า Google ครับจากนั้นเซิร์ชว่า Maple Story Windows 7แล้วก็เจอกระทู้แรกของผมนะครับตรงนี้ก็จะมีคลิปวิดีโอสอนวิธีการแก้ปัญหาของตัวช็อตคัทเนี่ยครับก็เขาบอกว่าให้เราไปแก้เป็นคอมบิลิตี้แล้วก็ปรับโหมดเป็น Windows Vista ตรงเขาจะเป็นแพ็ค1นะครับผมแนะนำเป็นแพ็ค2ดีกว่าแล้วก็ข้างล่างผมมีลิงก์ DirectX มาให้พร้อมลิงก์ของ .net นะครับ .net นี่ช่วยของเปิดหลายหน้าจอส่วนตัว DirectX เนี่ยช่วยไม่ให้หลุดนะครับโหลดมาไฟล์ประมาณ95เมกสมมุติผมโหลดเสร็จแล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเทปจะยาวเกินก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ตอบ yes ครับแล้วก็จากนั้นก็ถามว่าให้เราแตกไฟล์ไว้ที่ไหนผมแนะนำว่าไปแตกไฟล์เอาไว้ที่ไดซีกดโอเคเดี๋ยวรอสักครู่โอ้โหทั้งติดตั้งเกมทั้งติดตั้งเดเล็กเอ็กทั้งเปิดเกมเหลือเชื่อเนี่ยครับมันจะมีไฟล์เต็มไปหมดเลยเลื่อนลงมาเดี๋ยวไฟล์เต็มไปหมดเลยไม่ต้องตกใจครับให้หาตัว DX Setup
จากนั้นเปิดมาแล้วกด is กด accept แล้วก็กด next แล้วก็กด next อีกทีเฮ้ยผมลืม ยังไม่ได้ปิดเกมเลยต้องปิดเกมก่อนนะครับแล้วค่อยติดตั้งโอเคสมมุติติดตั้งเรียบร้อยเสร็จแล้วส่วนใหญ่จะไม่ต้องรีสตาร์ทครับก็คือเข้าเกมเล่นได้เลยเพราะว่าอันนี้เขาแค่แตกไฟล์ใส่เข้าไปในตัวซิสเต็มแค่นั้นเองสังเกตตัวไฟล์เขาจะมี DirectX ทุกเวอร์ชันเลยครับไม่ต้องไปหาโหลดทีละชิ้นลงตัวนี้ตัวเดียวพอนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำลิงก์ดาวน์โหลดง่ายๆให้ถ้าหากใครเจอผมในเว็บบอร์ดทักได้นะครับชื่อทาคาโตะนะครับใช้รูปทาคาโตะกับกิลมอนเนี่ยครับยังเป็นเด็กประถมอยู่เลยแล้วก็จะมีวิธีการแก้ไขนะครับโอเคไงขอให้มีความสุขกับการเล่นเกม Maple Story นะครับแล้วก็หากมีปัญหาใดก็บอกเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมช่วยหาวิธีแก้ไขให้สวัสดีครับ